สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรด์ว่าวิกเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จากทางค่ายปีกนกหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหน้าผมได้นำเสนอข่าวไปว่าไทยฮอนด้าเตรียมที่จะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ภายในสิ้นเดือนนี้และคาดว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวแบบ World Premier โดยตัวผมเองก็ได้วิเคราะห์ไปครับว่าน่าจะใช้ชื่อรุ่น Giorno ที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ยุค90มาฟื้นคืนชีพทำตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เองครับวันนี้เลยไทยฮอนด้าก็ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาซึ่งเป็นภาพเงาพร้อมกับการยืนยันชื่อรุ่นว่า Giorno Plus เพิ่มในส่วนของตัวเครื่องหมายบวกเข้ามาและถ้าเรามองจากภาพเงาก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นรถสกูตเตอร์ที่มีบังลมหน้าในสไตล์ของพวกรถยูโรเปียน AT คือแค่เห็นจากภาพเงาผมว่าคันจริงน่าจะถือว่าสวยงามและน่าจะโดนใจผู้ใช้ชาวไทยกันหลายคนครับสำหรับรายละเอียดของตัวบล็อกเครื่องยนต์ก็คาดว่าน่าจะมากับขุมกำลัง ESP Plus 125cc ที่วางอยู่ในตัวลีดปัจจุบันและไม่เพียงเท่านี้ครับก็ยังมีการคลอดในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่จองก่อนในล็อตแรกฟรีบำรุงรักษา3ปีหรือ 24,000 กิโลเมตรและแถมในส่วนของตัวหมวกคอลเลกชันพิเศษให้ซึ่งจะจำกัดอีก500สิทธิ์ด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าการมาของ Giorno Plus ในครั้งนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆยิ่งในช่วงหลังๆนี้ครับกระแสลีดมาแรงและรถก็ดูจะขาดตลาดพอสมควรก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรถรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Giorno Plus ในครั้งนี้คิดว่ามันจะออกมามีหน้าตาเป็นเช่นไรโดนใจคุณไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราจะไปตั้งแต่วันงานเปิดตัวครับและอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยภายในปลายเดือนนี้วันที่29สิงหาคมสุดท้ายนี้ผมพลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ